หลุดสปอยพรหมลิขิตตอนจบคืนนี้ใครสมหวังลุ้นมีภาค3หรือไม่เวลาเดินไวมากเผลอแป๊บเดียวละครแห่งปีพรหมลิขิตผลงานของบอสหน่องอรุณโอชาเดินทางมาถึงตอนอวสานแล้วในคืนนี้แน่นอนว่าคนดูลุ้นหนักสุดท้ายแล้วจะจบลงแบบไหนโดยพ่อฤทธิ์เห็นความไม่โปร่งใสของพระยาโกษาธิบดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพ่อฤทธิ์จึงตัดสินใจครั้งใหญ่พูดตรงๆว่ารู้เรื่องทุจริตทั้งหมดและขอไม่ทำงานด้วยอีกแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับพระยาโกษาธิบดีอย่างมากจนทำให้แม่หญิงแพรจีนตกที่หนักลำบากเสียแล้วในขณะที่คุณหญิงจำปาเริ่มป่วยอาการทรุดหนักก็ได้หลานๆผลัดกันมาดูแลอย่างใกล้ชิดแม้จะมีอุปสรรคความรักมากเพียงใดแต่พุทธานกับพ่อฤทธิ์ก็จับมือสู้กันมาทุกครั้งการรับใช้ชีวิตของพุทธานก็ยังไม่เคยหยุดทำมาหากินเธอยังขยันหาเมนูใหม่ๆมาทำขายที่ตลาดจนเป็นที่ติดใจทั้งคุณหลวงและหนุ่มๆที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างนั้นเกสุรางไปเยี่ยมตองกีมาเพื่อแสดงความยินดีที่เธอได้อวยยศเป็นท้าวทองกีบม้าเวลาผ่านไปจู่ๆวันหนึ่งเกสุรางได้ฝันเห็นยายนวลที่มาหาหลานยายมาเพื่อบอกให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านพ้นไปเกสุรางบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ลงสมุดบันทึกและปิดสมุดลงแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเหตุการณ์ที่ว่าคืออะไรลุ้นไปพร้อมกันวันจันทร์ที่18ธันวาคมนี้เวลา 20:30 น.